ของเราวันนี้นะคะขอเริ่มที่ท่อน B ก่อนเลยนะคะคุณหญิงจะนับ1 2ไปมีเปลี่ยนนิ้วด้วยนะเตรียมตัวยกข้อมือ1 2ไปเปลี่ยนอัพ step หนูต้องมองว่าเป็น step หรือว่า skip ไงคะเพราะว่าเราเคยเขียนแล้วใช่ไหมฉะนั้นถ้าโน้ตมันเรียงกันแบบนี้อ้าวอันนี้ไม่ได้เรียงนี่นะใช่ไหมถ้าเรียงหนูต้องเขียนในอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะเรียงกันขึ้นมาแบบนี้เลยเส้นช่องเส้น step up ถ้า skip มันก็จะเป็นลายใช่ไหมก็ skip ขึ้นมาอันนี้ช่องก็ skip down ลงมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวหนูลองทำช้าๆนะคะท่อน B นะคะ1วางนิ้วให้ถูกมือซ้ายยกข้อมือขึ้น1 2ไปกดเลี้ยง up step down and to D up 2 step up to เปลี่ยนมือแล้วเก่งมาก step skip ลงมากลับไปที่ท่อนอะไร A. ท่อน A เก่งมากนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องท่อนเพลงด้วยนะคะถ้าเจอเมโลดี้ที่เปลี่ยนไปชื่อท่อนก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นฉะนั้นเอกลักษณ์ของท่อน A คือเต็มไปด้วยอะไรชู่เต็มไปด้วยตัวชู่ท่อน B เราก็จะสลับนิ้วไปมาระหว่างตัว C มือซ้ายและตัว C มือขวานั่นเองนะคะมี middle C ตรงนี้อยู่ที่กุญแจซ้อนและกุญแจฟ้านะคะอ้าวกดท่อน A พร้อมไปจบเก่งมากเลยขอกลับไปท่อน A หน่อยค่ะท่อน A แบบเต็มท่อนตั้งแต่แรกนะคะวางมือเลยโอเคค่ะ1 2พร้อมไปพร้อมไปเตรียมตัวพร้อมไปพร้อมไป1 up โอเคอุ๊ยขอโทษเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยหนูต้องเตรียมตัวไปต่อนะคะตรงนี้ไม่มีหยุดพร้อมไปท่อน B เปลี่ยน up เก่งมาก step ไปฝึกมาด้วยนะอ้าว